การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนธรณีสูบสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็มีข้อมูลความจริงอยู่ด้วยนะเป็นเรื่องราวที่คุณยายของพี่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังแน่นอนค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษนะซึ่งเรื่องนี้เป็นการมิกร่วมกันของ2หัวข้อนะคะมาจากหัวข้อต้นซากุระที่มีชีวิตและหัวข้อมือที่3ค่ะนี่ลุงกับป้ารู้ไหมว่าสร้อยทองของฉันที่ฉันเคยซื้อมาจากในเมืองน่ะมันหายไปของในหมู่บ้านหายอีกแล้วงั้นเหรอนี่หรือว่าก็ใช่น่ะสิแล้วจะเป็นใครได้หัวขโมยน่ะก็คือลูกสาวของลุงกับป้านั่นแหละเออใจเย็นก่อนนะฉันจะหามาชดใช้ให้น่าสงสารป้านะป้าเลี้ยงมันมายังไงมันถึงได้นิสัยแย่ขนาดนี้พี่เธอจ๊ะวันเนี้ยฉันได้สร้อยทองมาให้พี่ถูกใจหรือเปล่าถูกใจสิจ๊ะพี่ชอบมากเลยเก่งมากๆเลยนะปรียาแหมเพื่อสามีแล้วภรรยาคนเนี้ยทำได้อยู่แล้วจ้ะทางที่ดีพี่เอาไปขายดีกว่านะเดี๋ยวเจ้าของมันจะรู้เข้าน่ารักแบบเนี้ยพี่ถึงได้ทั้งรักทั้งหลงยิ่งกว่าเมียของพี่ซะอีกนี่มาลีเธอเห็นไหมว่าสามีของเธอน่ะไปหยีอ๋ออยู่กับเมียน้อยอยู่นั่นแหละนี่เธอไม่คิดจะทำอะไรสักอย่างเลยหรือไงแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงล่ะพกาโอ้ยเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาอีกแล้วสินะเพื่อนฉันหน่อยเป็นฉันหน่อยไม่ได้เธอก็รู้นี่ว่าใหญ่ปรียาเข้ามาเป็นมือที่สามระหว่างเธอกับสามีน่ะทั้งที่ครอบครัวเธอก็มีบุญคุณกับหล่อนคอยดูเถอะหล่อนจะได้รับกรรมอย่างสาสมนี่ฟังฉันให้ดีๆฉันพูดเรื่องจริงนะยาใจว่าเพื่อนสนิทเธอน่ะมันไม่จริงใจเลยเรื่องจริงเหรอปรียาที่ยายสายฝนเอาฉันไปนินทาแบบนั้นน่ะแน่นอนฉันจะมาโกหกเธอทำไมที่มาพูดเนี่ยก็หวังดีน้อยยายเพื่อนทรยศฉันก็หลงคบคนแบบนี้อยู่ได้ตั้งนานแบบนี้ต้องจัดการแล้วเอาเลยฉันเห็นด้วยแค้นน่ะก็ต้องชำระนะปล่อยเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวฉันน่ะจะไปที่บ้านยายนั่นเดี๋ยวนี้ล่ะมันก็แค่นี้เองเสี้ยมให้เขาตีกันยายสองคนเนี้ยฉันหมั่นไส้มานานแล้วชอบมาอ่อยพี่เทิดนี่ยายสายฝนจริงหรือเปล่าที่หล่อนเอาฉันไปนินทาว่าฉันขายตัวน่ะเดี๋ยวยาใจอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่ต้องมาทำตีหน้าซื่อเอานี่แม่หนูสองคนหยุดเถอะใช่ลูกอยู่ๆหนูสองคนมาตบตีกันเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อนอย่างแกน่ะต้องเจอแบบนี้หยุดนะยาใจนี่เธอไปฟังลูกยิ้วของใครมาเนี่ยฉันบอกว่าฉันไม่เคยพูด ฉันนี่มันฉลาดจริงๆดูสิแค่เนี้ยก็แก้แค้นได้โดยไม่ต้องเหนื่อยลงมือแล้วเอวันนี้ได้ข่าวว่าหลานชายบ้านหลังตรงนู้นทำงานกลับมาจากเมืองกรุงหอบเงินหอบทองมาเยอะเลยนี่นั่นไงทางสะดวกซะด้วยไม่มีใครอยู่แบบเนี้ยนางปรียาขอก็แล้วกันนะนี่นางปรียาแกไปขโมยเงินใครเข้ามาอีกเนี่ยโอ๊ยแม่จะมาถามให้มากความทำไมเนี่ยฉันก็ทำมาหากินของฉันน่ะแกนี่มันคิดจะขโมยของเขาทุกอย่างเลยใช่ไหมแม้แต่สามีคนอื่นเขาน่ะน่ะนางปรียานี่แกกล้าผักแม่เหรอก็ฉันรำคาญน่ะหยุดพูดสักทีได้ไหมฟังให้ดีนะแม่ถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยชาตินี้ทั้งชาติก็คงไม่สบายขึ้นมาได้หรอกแล้วก็อย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันอีกนางปรียาเดี๋ยวหยุดนะนี่ลุงกับป้าพวกเราขอประกาศเลยนะว่าต่อไปนี้พวกเราจะไม่เมตตานางปรียาแล้วใช่ลูกสาวป้านะมันเป็นหัวขโมยต้องส่งตำรวจเดี๋ยวจ้ะทุกคนใจเย็นก่อนนะฉันจะหามาชดใช้ให้นี่ป้าฉันไม่ได้ดูถูกหรอกนะแต่ป้าจะเอาที่ไหนมาใช่ไหนมันจะยังเป็นชู้กับสามีเพื่อนฉันป้าคงหามาชดใช้ให้ไม่ได้หรอกพี่เธอจ้าวันเนี้ยพวกเราจะไปจู่จี่กันที่ไหนดีล่ะแล้วแต่เลยจ้าปรียาได้หมดพี่ตามใจปรียาอยู่แล้วหยุดนะนางปรียาโธ่อะไรเนี่ยพ่อกับแม่ถ้าแกไม่ยอมตามฉันมาก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่โอ้ยนี่แม่พาฉันมาที่ไอ้ต้นซากุระผีสิงนี่ทำไมเนี่ยฟังนะปรียามีความเชื่อกันว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมีชีวิตแล้วก็เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลับตัวกลับใจแล้วสาบานใต้ต้นไม้ต้นนี้ซะ
ใช่แกต้องทำนะนี่คือคำสั่งของแม่โถ่ฉันชักโมโหแล้วนะน่ะนางปรียาทำไมแกทำแบบนี้นี่พ่อกับแม่นะปรียาไม่ต้องมาย้ำหรอกว่าเป็นพ่อกับแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิตฉันสักหน่อยนางปรียามันบาปนะนี่แม่บาปบุญคุณโทษน่ะหน้าตาเป็นยังไงหรอเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นเลยอะไรกันเนี่ยอยู่ๆแผ่นดินแถบนี้ก็สะเทือนขึ้นมาแล้วทำไมเป็นเฉพาะตรงที่ฉันยืนอยู่ล่ะไม่นะพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยฉันด้วยนางปรียาลูกแม่โหไม่น่าเลยทำใจเถอะแม่มันบาปหนานักถึงได้โดนธรณีสูบแบบนี้ด้วยความที่ตัวเอกของเรื่องนี้เป็นคนไม่ดีนะคะเขาจึงเจอเหตุการณ์แบบนี้นั่นเองช่วงนี้พี่สมองไม่ค่อยแล่นก็เลยลงคลิปช้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเช่นเดิมฝาก Subscribe และกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ